1 2 3 4ยำเที่ยวท้องถิ่นไทยเดอะซีรีส์ตอนขนมเป็นเหตุสังเกตได้ชวนเที่ยวชุมชนกุดีจีนยำออกไปกินข้าวกันไม่มีไม่ได้ซ่อนอะไรไว้อ๋อกินข้าวไม่ไปแน่ซ่อนอะไรไว้ข้างหลังไม่มีไม่ได้ซ่อนอะไรไว้เลยนะซ่อนขนมไว้ใช่ไหมเอาออกมานะเอาขนมของยำคืนมานะยำหยุดนะแล้วกัดมืออยู่ได้แล้วเอาขนมคืนมาเอาขนมคืนมาเหรอนี่มันห่อสุดท้ายแล้วนะนี่มันห่อสุดท้ายแล้วนะโอ้ยเลิกแย่งขนมกันได้แล้วแล้วนี่มันอะไรกันทำไมต้องมาแย่งกันแบบนี้ฝรั่งกูดีจีนขนมอะไรกันเนี่ยไม่เคยได้ยินเอ๋หน้าตาเหมือนเค้กไม่ก็ขนมไข่ขนมฝรั่งกูดีจีนเป็นขนมขึ้นชื่อของชุมชนกูดีจีนในย่านตลาดพลูนี่ยำและหยุ่มเดี๋ยวพวกเราไปซื้อขนมฝรั่งกันที่กูดีจีนดีไหมอยากรู้จะอร่อยแค่ไหนการเดินทางไปย่านตลาดพลูไม่ยากเลยถ้ามาทางเรือก็จะมีเรือข้ามฟากจากท่าเรือราชินีท่าเรือปากคลองตลาดมาลงที่ท่าเรือวัดกัลยาณมิตรหรือถ้านั่งรถเมล์หรือรถอื่นๆสามารถมาลงที่ถนนอรุณอมรินทร์แล้วเข้ามาที่ซอยอรุณอมรินทร์4ได้เลยที่มีน้ำตาลไม่เคลือบด้านบนทั้งหอมนุ่มกรอบไหนดูสิว่าเขาทำกันยังไงขนมฝรั่งกูดีจีนก็คล้ายๆขนมเค้กหรือขนมไข่แต่ไม่ใส่นมเนยแล้วก็พวกยีสต์ใส่แค่ไข่แป้งแล้วก็น้ำตาลทรายแดงเมื่อก่อนจะมีโรยหน้าด้วยฟักทองลูกเกดลูกพลับด้วยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วอย่างนี้นี่เองและไม่เหมือนขนมเค้กเท่าไหร่ไม่เลี่ยนส่วนชื่อเรียกที่เรียกว่าขนมฝรั่งกูดีจีนเนี่ยเรียกกันมาตั้งแต่สมัยโบราณสมัยอยุธยานู่นสูตรของฝรั่งโปรตุเกสเรียกขนมฝรั่งแต่ผสมกับของคนจีนความเชื่อจีนพวกลูกพลับฟักทองที่ใช้แต่งหน้าขนมแล้วก็คงทำที่ชุมชนจีนเลยเรียกขนมฝรั่งกูดีจีนพวกลูกพลับฟักทองอะไรนี่คนจีนเขาว่าความหมายดีเป็นขนมที่กินอร่อยแล้วก็โชคดีด้วยโหประวัติยาวนานน่าทึ่งมากๆแถมอร่อยด้วยแถวนี้สวยแปลกตามากๆเลยนะเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นตึกแบบนี้เลยมาถ่ายรูปกันเถอะพวกเราแย่แล้วลืมเอาไม้เซลฟี่มาคุณคะขอโทษนะคะไม่ทราบว่าช่วยถ่ายรูปให้พวกเราหน่อยได้ไหมคะได้สิครับ1 2 3ขอบคุณมากนะคะแต่เอ๋คุณไม่ใช่คนไทยใช่ไหมคะมาเที่ยวหรอผมเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนที่โรงเรียนปลาดองวิทยาครับเอ้าโรงเรียนเดียวกันเลยนี่นะแล้วทำไมถึงมาเที่ยวแถวนี้ได้เนี่ยผมได้ยินมาว่าวิถีชีวิตแถวนี้ได้รับอิทธิพลมาจากชุมชนคนโปรตุเกสในสมัยก่อนเลยอยากมาลองเดินเที่ยวดูนะครับโอ้โห
แถวนี้มีสถาปัตยกรรมแบบโปรตุเกสมีน่าล่ะตึกรามบ้านช่องแถวนี้ถึงได้สวยแปลกตากว่าที่อื่นแถมขนมที่เราเพิ่งกินไปก็ยังเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุดิบหลักจากชุมชนจีนอีกด้วยขนมอร่อยว้าวกินทีนึงได้ทั้งจีนทั้งฝรั่งเลยอะว่าแต่ว่านายชื่ออะไรเหรอเราหยำนะส่วนนี่ยิ้มและนู่นหยุ่มผมแซมครับมาจากนอร์เวย์ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนเลยนะครับ